ีพี่โปรดิวเซอร์คนหนึ่งเขาเดินมาพอดีเขาก็แบบอ้าวได้ฟังเรื่องราวเขาบอกว่าเนี่ยดูติช่าดิมันโดนด่ากว่าเยอะ10รอบมันไม่เห็นเป็นไรแล้วใช่ไหมวะหนูโดนด่าเหรอก็คือเราไม่ได้ตามไงฉันไม่รู้ไอ้เจ้าหนูโดนด่าเหรอคือในใจเราคิดว่าเราจะโดนด่าทำไมเราออกจะเลิศจะตายอะไรเงี้ยไปเปิดโซเชียลมีเดียอ่ะโอ my god คนด่าหนูอ่ะเยอะมากเขาด่าอะไรบ้างเขาด่าเยอะมากแนวไหนบ้างเขาด่าหลายแนวเลยเขาด่าแบบว่ามึงมั่นเกินไปคือความมั่นเนี่ยเป็นอะไรที่เขาด่าแบบมั่นหน้ามั่นหนงมาจากไหนนึกว่าหนึ่งสวยนะแบบตัวเตี้ยก็ยังจะมาอีกเรื่องแบบว่าแล้วก็ทำเป็นมี attitude ทำเป็นพูดไม่ชัดเดี๋ยวอันนี้เดินอันนี้ด้วยพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำแล้วพอหนูอ่านอ่ะหนูนั่งขำอ่ะพวกมันแบบว่าคนพวกนี้มันว่างอ่ะแล้วมันมีปัญหาดิฉันเป็นชื่ออายนะถ้าเกิดกูว่างขนาดนี้ที่กูตื่นมาแบบฉันจะไปด่าคนในรายการทีวีอย่างเงี้ยฉันอายอ่ะถ้าเกิดน้องฉันจะบอกว่ามึงอย่าทำกูอายคนกูเป็นพี่มึงอย่าไปด่าใครในคอมเมนต์มันน่าอายมันดูเหมือนกับคนไม่มีชีวิตเป็นของตัวเอง